ในการเกี่ยวเข้านะครับ12ค่าย12ค่ายครับ12ค่ายครับวันนี้นะครับมานะครับลองดูไมค์นะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับมากนะครับน่ายินดีแทนทางโรงเรียนว่าท่านด็อกเตอร์พิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นการนะครับร่วมกันเกี่ยวข้าวนะครับโดยที่ด็อกเตอร์ท่านนายกฝอนะครับอาจจะไปปะนะครับได้พบเห็นกับท่านวันนี้สังคมว่าเป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีนะเรียนวัฒนศูนย์ราชการในวันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เสริมให้คนรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้วันนี้เกียรตินะครับได้ประจำนะครับบริเวณพื้นที่เสร็จแล้วท่านอื่นเหมือนกันแถวแต่สิงห์บุรีอ่างทองก็เติบโตในครอบครัวชาวนาก็ยังอยู่บ้านชาวนามานะครับก็วันนี้ก็ระลึกความหลังระลึกความหลังประเทศไทยเราเนี่ยแปลกนะครับเราสอนลูกสอนหลานว่าจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเหยียดยาวจากรวงมาเป็นรวงระยะทางมันเหยียดยาวจากรวงวันนี้ที่เราจะเกี่ยวนี่ไหมเคยเห็นธงชาติรัสเซียไหมมันมีค้อนกับเขียวค้อนประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดคำว่าเศรษฐกิจอย่าไปให้น้ำหนักเฉพาะอุตสาหกรรมตรงเกี่ยวข้าวนะครับจากแต่ถึงจะกลัวยังไงยังไงก็ยังอย่าตายเนื้อทองถ้าได้นั้นจะสร้างหอเรือนเรือนรองน้องเป็นราชินีที่เป็นผู้จอมหากมีผู้ชมสมปองสมปองเดียวอย่ามัวจะแง่แลเลียนให้สวยโสภาชาติกระทบปลายนาต่างหวังทองต่อไปเชิญนะครับขอบคุณอาดังให้กับดร.เทวเกียรติชินสรนันท์ด้วยครับท่านนายกฝอนะครับขวัญบรรยายท้องถิ่นนะครับว่าเขาใช้กันยังไงนะครับเขียวนี่เขาจับข้างบนข้างล่างถือมือซ้ายมือขวาเดินมาด้วยนะครับท่านตำรวจเอกดร.พงศ์นครสันติภาพนะครับมาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับรวมไปถึงตัวแทนจากธนาคารประกันนะครับวันนี้แล้วรวมไปถึงนะครับหน่วยงานทางรัฐต่างๆนะครับกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านเหนือนะครับบ้านแม่หน่วยควบคุมไฟป่านะครับทางเรือนจำแม่สอดนะครับนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณจริงๆนะครับต้องขออภัยนะครับสำหรับหน่วยงานหรือว่าทางรวมไปถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องสอทอนะครับยงยุทธจาตุรีนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับอาหารที่พอเบาๆได้เลยนะครับรับได้เลยนักเพทวดนะครับน่าจะมากกว่าสิงการนำเสนอกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับคงจะพี่ครับมีหลายๆท่านนะครับเมื่อกี้เห็นพี่อ้อยด้วยนะพี่อ้อยมาจากไหนทกศใช่ไหมชื่ออ้อยอ๋อทุลุอันนี้เป็นนี่เขาครับออฟซินปีนี้ตอนแรกมาจะซื้อที่นั่นแหละปีนี้ต้องรีบมาซื้อนะครับท่านนายกบอกว่าแปลงนี้เราจะปล่อยไปหรือเปล่าเนี่ยโลเลโลเลมีคนตัดหน้าไปเสียแล้วถ้ามันรีบจากเรือนจำมาเพื่อไปสอนนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวเรือนจำก่อนนะนะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญเลยนะครับอารมณ์แตกเกี่ยวข้าวแล้วมันต้องกินข้าวด้วยกันนะครับเนาะข้าวก็คือข้าวจากปีที่แล้วนะครับเรามาหุงมากินกันเนาะจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญนี่ผมมาด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับพระสักครู่ท่านผู้กับการตรวจตรวจเมืองท่านก็มาแล้วนะครับแล้วก็ไปภาคติดต่อแล้วนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากท่านสมทบตากของท่านนี่ก็มาเช่นกันนะครับตอนนี้เทสโก้โลตัสนะโหทางเดี๋ยวมีกิจบัตรมอบให้นะครับนะครับครับจุดโรงเรียนสวัสดิ์ปุญญาวาสนะครับต่อจากโรงเรียนสุโพลเลยให้เด็กมีละคนแล้วบรรยากาศเป็นใจนะครับใช่ไหมครับพี่ธงบรรยากาศเป็นตั้งวงเลยเด้อแม่เด้อไป
เอาไปตำส้มไปเอาปลาดุกปิ้งข้าวนึ่งแกงคุณยาวน่ารักมากนะครับเป็นภาพบรรยากาศของสถานศึกษาที่ลุ่มด้วยชาติบ้านเออนี่นะครับผมเลยโดนแก้วคอนเบิร์นไม่สอดนะครับนะมองกล้องด้วยลูกเทศบาลวัดบุญญาวาสบุญญาวาสลุกเลยลูกอันนี้โดนแก้วใช่ไหมครับงานวันนี้เป็นงานจริงเป็นงานของโรงเรียนแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำกันมาประมาณ9ปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เทศบาลที่ว่าเป็นการที่ดีที่เด็กที่หลานคนไทยจะได้สำนึกในความเป็นคนไทยเด็กคนไทยกินข้าวเป็นต้องปลูกข้าวเป็นด้วยนะครับแล้วการสืบสานวัฒนธรรมนี้ต้องอยู่กันอย่างยาวนานตลอดไปถึงไม่ว่าปัจจุบันนี้นะครับแม่สอดจะได้มีการประกาศเป็นเขตพิเศษแล้วเราก็คงจะไม่ทิ้งกับพื้นเดิมของคนไทยนะครับอย่างที่เราก็เคยพูดกันว่าบ้านวัดโรงเรียนและกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ทำกันมายาวนานแล้วก็จะทำต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าก็เป็นห่วงใยเหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยด้านขวามือเนี่ยครับได้ขายไปแล้วเนี่ย3ไร่11ล้านตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปีทั้งปีเนี่ยถ้ามีการซื้อขายกันไปแล้วเนี่ยก็จะหาที่ทำนาให้เด็กซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องครับในนามของเทศบาลนครแม่สอดนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็คงจะได้ร่วมกันกับโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กไทยแล้วก็คนไทยในพื้นที่แม่สอดนะครับได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าข้าวหรือการกินข้าวการดูแลวัฒนธรรมไทยต้องทำงานอย่างนี้อย่างจังต่อเนื่องไปนะครับก็คงจะเป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ทำอย่างนี้มาประมาณ9ปีแล้วนะครับต้องขอบพระคุณนะครับทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมกันและปีหน้าก็คงจะได้ร่วมกันโปรแขกแล้วก็เก็บข้าวนำข้าวกันต่อไปในอีกปีสองปีข้างหน้าครับขอบคุณครับ